กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะมาตรวจสอบภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะคะวันนี้นะคะจริงๆแล้วช่วงเช้าค่ะตลาดหุ้นบ้านเรานะคะแม้ว่าจะเปิดในแดนลบแต่ว่าเคลื่อนไหวอยู่บริเวณที่เหนือ 1,500 จุดนะคะแต่ว่าก็มีแรงเทขายลงมาเรื่อยๆนะคะทำให้สุดท้ายปลายตลาดนั้นร่วงลงไป19.73 จุดค่ะมาปิดที่ 1,494.53 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 76,000 กว่าล้านค่ะก็เป็นการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคนะคะเป็นเรื่องของความกังวลค่ะว่าถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีคนใหม่มานั่งแล้วเนี่ยนะคะสำหรับที่สหรัฐอเมริกาคุณโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยมีนโยบายที่อาจจะกระทบต่อการส่งออกของประเทศจีนแล้วก็เอเชียได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการลดภาษีเพื่อทำให้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นฟื้นตัวค่ะวันนี้หุ้นก็เลยร่วงลงเช่นเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียนะคะทางด้านพอร์ตแยกประเภทนักลงทุนวันนี้ค่ะนักลงทุนรายย่อยของเราเมื่อหุ้นตกลงมาก็มีแรงซื้อเข้ามานะคะวันนี้ซื้อสุทธิ 4,133 ล้านบาทค่ะส่วนต่างประเทศนะคะเป็นฝ่ายขาย 3,700 กว่าล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ320ล้านบาทสถาบันนะคะวันนี้ขายสุทธิ700กว่าล้านบาทค่ะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด5อันดับแรกนะคะ Jasmine วันนี้มีแรงเทขายออกมาร่วงลงไป 10.81% True Corporation นะคะวันนี้ราคาร่วงลงไป35สตางค์ค่ะบ้านปูนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมา10สตาร์นะคะส่วนทางด้าน Dtac วันนี้ปิดไปที่37.50 บาทสตางค์ค่ะ Esso นะคะปรับตัวร่วงลงไปถึง 11.76% ค่ะราคานั้นมาปิดที่12บาทนะคะสำหรับหุ้นของ Esso ค่ะทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นลงเช่นเดียวกับทิศทางหุ้นในภูมิภาคนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเป็นสิ่งที่ต้องติดตามค่ะเรื่องของ MSCI ซึ่งจะมีการประกาศหุ้นที่จะนำมาใช้คำนวณดัชนีซึ่งจะมีการเพิ่มหรือว่าลดน้ำหนักการลงทุนหุ้นไทยอย่างไรบ้าง นะคะก็จะบังคับใช้กันตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะแต่ว่าเขาจะประกาศหลักการคำนวณกันสัปดาห์หน้านะคะและนอกจากนี้ค่ะทางด้านของบล.CIMB ประเทศไทยนะคะยังให้ติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่3ปี2559ของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วยแนวโน้มสัปดาห์หน้านะคะให้แนวรับกันไว้ที่ 1,480 จุดแนวต้านอยู่ที่ 1,520 จุดค่ะค่ะบรรยากาศการซื้อขายที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธิออกมาค่อนข้างจะเยอะนะคะซึ่งก็เป็นภาพเดียวกับทางด้านของตลาดหุ้นในโซนของตลาดเกิดใหม่หรือว่ากลุ่มทริปด้วยที่เริ่มมีแรงขายปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาตินะคะเพื่อรองรับกับกรณีของการรอดูนโยบายใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์หรือแม้กระทั่งการที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งถ้าเรามองไปค่ะในภาพรวมของการลงทุนในตลาดหุ้นโซนเอเชียในวันนี้จะปรับบวกก็บวกได้ไม่มากนะคะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีภาพของแรงเทขายทำกำไรด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากอ่อนค่าในช่วงวันของการรับรู้ผลการเลือกตั้งเริ่มกลับมาแข็งค่าแล้วก็ดีตัวแข็งค่าค่อนข้างจะมากนะคะขานรับกับนโยบายของทรัมป์ที่อยากจะให้มีเงินเนี่ยไหลกลับคืนสู่ประเทศดังนั้นค่ะค่าเงินในสกุลอื่นๆมีแนวโน้มของการอ่อนค่าอย่างชัดเจนในวันนี้นะคะอย่างสกุลเงินเยนเองมีภาพของการอ่อนค่าเนี่ยไปสักประมาณ106เยนต่อดอลลาร์สหรัฐก็พอจะหนุนนำได้บ้างแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเราจะเห็นสัญญาของการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างสดใสไปแล้วนะคะดังนั้นวันนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีในโซนของเอเชียนั้นก็เลยดูไม่ค่อยจะคึกคักเท่ากับเมื่อวานค่ะนิเคอินั้นสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อ 0.18% นะคะในขณะที่หางเสงนั้นปรับลดลงไปค่ะ 1.35% Straits Times สิงคโปร์นะคะปรับลดลงไป 0.69% เวสเต้ไต้หวันค่ะปรับลดลงไป 2.12% Kospi เกาหลีใต้ปรับลดลงไป 0.91% ในขณะที่เซี่ยงไฮ้นั้นวันนี้ภาพของการลงทุนนั้นดูจะ bullish กว่านะคะกว่าตลาดอื่นๆปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 0.78% ค่ะในขณะที่ถ้าเราลองไปตรวจสอบดูจะเห็นว่าทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างสะท้อนนะคะว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มมีการปรับพอร์ตพอสมควรเลยทีเดียวสาเหตุเป็นเพราะว่าเงินบาทเนี่ยเราเห็นทิศทางของการอ่อนค่าอย่างชัดเจนในวันนี้นะคะเปิดตลาดมาที่ระดับ35.34 บาทในขณะที่ปิดตลาดที่35.33 บาทโดยที่
เห็นได้จากการขายสุทธิในตลาดหุ้น 3,000 กว่าล้านบาทขายสุทธิในตลาด TFEX นะคะหรือว่าตลาดล่วงหน้าของบ้านเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีสัญญาณของการช็อตโพซิชันและก็มีการขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้กว่า 26,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะในขณะที่ค่าเงินเยนนะคะอ่อนค่ามาอยู่ที่ 106.38 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐและค่าเงินยูโร 1.0855 ดอลลาร์ต่อยูโรแนวโน้มนั้นประเมินว่ายังมีโอกาสของการอ่อนค่าอยู่สำหรับเงินบาทในสัปดาห์หน้านะคะ35.20 ถึง 50 สตางค์ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนทองคำเองนะคะล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,234 เหรียญต่อออนซ์นะคะสำหรับโคเม็กสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะส่งมอบกันในเดือนธันวาคมค่ะร่วงลงไปกว่า30เหรียญแบบนี้นะคะกลยุทธ์การลงทุนจะเป็นอย่างไรปัจจัยที่สำคัญต้องดูกันที่อะไรนะคะคุยกับทางด้านคุณหมอกิจรัตน์ฮิรัญยศิริจาก MTS Go แม่ทองสุกอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะดูเหมือนว่าจะมีการตอกย้ำนะคะจากทางด้านของรองประธานเฟดออกมาในค่ำคืนวันนี้ถึงแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากมองว่าช่วงนี้อัตราดอกเบี้ยยังต่ำเกินจริงนะคะเราประเมินสถานการณ์แบบนี้กดดันต่อที่ทางราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนคะราคาทองคำนี้ก็ร่วงมาโดยตลอดหลังจากที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีซึ่งจะรับตำแหน่งในมกราอะไรก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นก็คือดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมากแล้วก็นักลงทุนเคลื่อนย้ายไม่ลงทุนไปหา risky asset บรรดาหุ้นต่างๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นดอลลาร์แข็งบาทอ่อนราคาทองเนี่ยถูกเทขายถอนกำไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็เริ่มกลับมาทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาดูเหมือนดีขึ้นแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อดูท่าจะสูงขึ้นเข้าทางว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนั้นจะมีความเป็นไปได้สูงในช่วงเดือนธันวาคมฉะนั้นก็มีแรงเทขายเข้ามาเยอะฮะเมื่อวานนี้ SPDR ขายเข้ามา13ตันฉะนั้นโดยปัจจัยพื้นฐานตอนนี้ก็เป็นแรงกดดันสำหรับราคาทองคำซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์มองว่าทรัมป์มาเนี่ยน่าจะดีต่อทองคำอาจจะดีในแง่ของวีน่าอาจจะเป็นไปได้แต่ในช่วงสั้นๆตอนนี้เนี่ยดูแล้วภาพของดอลลาร์ค่อนข้างแข็งต่างๆตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดแรงเทขายกลับมาดูปัจจัยทางด้านเทคนิคหลังจากที่มีแรงเทขายหนักๆหลังจากที่ราคาหลุด 1,260 นะครับก็ทำให้ปัจจัยทางในระยะสั้นเนี่ยกลายเป็นขาลงแล้วการที่เมื่อสักครู่หลุด 1,250 ลงมาอีกทีนึงเนี่ยก็ทำให้ทั้งระยะสั้นกลางและยาวเนี่ยกลายเป็นขาลงครับค่ะในกลยุทธ์การลงทุนสำหรับทองคำขาลงอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่านักลงทุนเองปัจจุบันเนี่ยนะคะอยู่ในขาลองโพซิชันคุณหมอแนะนำยังไงดีคะตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยควรที่จะลดสถานะหรือทำ stop loss ตั้งแต่ตอนที่ใกล้เคียงบริเวณ 1,260 นะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี่อยู่ 1,260 อยู่เลยแล้วก็เวลาหลุดเนี่ยหลุดมาเป็นช่วงละ10เหรียญค่ะนักลงทุนที่ถือ long position จึงควรลดสถานะหรือไม่งั้นก็ต้องทำ stop loss นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนในตลาด go futuresถ้าทำการ leverage ไว้เยอะเนี่ยหรือใช้ margin สูงเนี่ยคำแนะนำก็คือต้องพยายามปิดสถานะลองเนื่องจากตอนนี้ภาพรวมของแนวโน้มเนี่ยเป็นขาลงแล้วลงทุนก็ควรที่จะลงทุนไปตามทิศทางแนวโน้มขาลงโดยหาจังหวะปิดลองและเปิดช็อตมากกว่าเห็นได้ว่า gold future บ้านเราวันนี้ก็ร่วงลงกว่าบาทละ200นะครับปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องมาโดยตลอดฉะนั้นกลยุทธ์ในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนพอร์ตให้ทันเนี่ยมีความสำคัญมากในขณะนี้ครับค่ะเราประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยจะมีความผันผวนมากน้อยแค่ไหนคะหลังจากที่เราเห็นความหวือหวาในช่วงของวันรับรู้ผลคะแนนหรือแม้กระทั่งมาในวันนี้อาจจะเกิดความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่สักประมาณ50ถึง100เหรียญมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าคะโอ้ตอนนี้ในช่วงเวลาประมาณหลังเลือกตั้งมาแค่4วันเนี่ย3วันกว่าล่วงมาแล้ว70เหรียญนะค่ะ70เหรียญจากบริเวณ 1,300 เศษตอนนี้อยู่ที่ 1,235 ค่ะฉะนั้นตอนนี้โอกาสที่จะลงต่อยังมีอยู่
นะครับเพราะว่ากระแสกดดันจากเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมกลางเดือนฉะนั้นโอกาสที่จะไปมองอีกทีหนึ่งแนวรับอยู่ที่1,200เหรียญเนี่ยก็มีสูงทีเดียวครับสำหรับทองไทยเนี่ยก็พอหลุด 21,000 เนี่ยก็แนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,500 นะครับฉะนั้นก็นักลงทุนเองก็คงจะต้องกลยุทธ์เป็นแนวโน้มทิศทางขาลงมากกว่าที่จะคอยช้อนซื้อนะครับค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะการลงทุนในทองคำช่วงนี้นะคะคุณหมอบอกหลายรอบเลยทีเดียวนะคะว่าเป็นเรื่องของการลงทุนใช้เทคนิคการลงทุนแบบขาลงนะคะถ้าเกิดว่าใครติดอยู่ในราคาสูงนะคะต้องหาจุด stop loss แล้วก็จริงๆตอนนี้นะคะ take short position ดีกว่า take long position ค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำจากคุณหมอกิจรัตน์นะคะส่วนเรื่องของการเงินแล้วก็ผลิตภัณฑ์เรื่องของการลงทุนนะคะงานที่จะมีผลิตภัณฑ์การลงทุนรวบรวมมาไว้ที่เดียวกันรวมถึงผลิตภัณฑ์การเงินที่ดีที่สุดนั่นก็คืองานมหกรรมการเงินค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นรวมถึงผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาฝากกันไปติดตามกันค่ะโปรโมชั่นจากงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่11 Money Expo เชียงใหม่2016วันนี้ขอนำเสนอโปรโมชั่นจากธนาคารกสิกรไทยค่ะเริ่มต้นกับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย K Home Loan รับอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษนาน12เดือนด้าน K Personal Loan สินเชื่อบุคคลกสิกรไทยรับดอกเบี้ยพิเศษ 15.99% ต่อปีพร้อมกับรับเพิ่มของสมนาคุณจาก Teddy House เมื่อสมัครตามที่เงื่อนไขกำหนดค่ะบริการ K Power Pay บริการร้านค้ารับบัตรเครดิตผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสมัครเป็นร้านค้ารับบัตรเครดิตกสิกรไทยผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตภายในงานรับอัตราค่าธรรมเนียมและค่าเครื่องในราคาพิเศษและรับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันปตท.ไม่ได้รับการอนุมัติเป็นร้านค้าค่ะด้านบริการสินเชื่อ SME KSME รับง่ายไม่ต้องลุ้นบัตรเติมน้ำมันปตท.สูงสุด 30,000 บาทเมื่อตั้งวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจภายในงานทุกวงเงิน 500,000 บาทรับ 1,000 บาทค่ะบริการกองทุนรวมกสิกรไทย K Moto Fund ลงทุนกับกองทุนรวมกสิกรไทยภายในงานตามเงื่อนไขรับหน่วยลงทุน K Money สูงสุด 3,500 บาทต่อท่านค่ะและบริการสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย K Leasing สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยภายในงานตามเงื่อนไขที่กำหนดลุ้นรับรถกระบะ Isuzu เดือนละ1คันรวม4คันพร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมายมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทเพียงยื่นเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขการสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์และได้รับการอนุมัติเบื้องต้นก็ได้รับฟรีของสมนาคุณจำนวน2ชิ้นและหากมีการเบิกใช้วงเงินรับของสมนาคุณเพิ่มอีก1ชิ้นค่ะและฟรีทันทีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 1,500,000 บาทค่ะก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะคะในวันที่18ถึง20พฤศจิกายนนี้ที่ทางด้านของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะส่วนใครค่ะที่อยากจะนำเอาหลักพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้กับการออมเงินจำเป็นที่จะต้องมีการจัดสรรวิธีการออมเงินอย่างไรหรือว่าจะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งมาใช้ในการลงทุนได้อย่างไรค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสัมภาษณ์พิเศษกันนะคะจากทางด้านของนักวางแผนการเงินในช่วง Money Exclusive ค่ะThank you.